ทำเอาแม่ๆไทยได้อ่านแล้วก็ทั้งขำแล้วก็เอ็นดูไม่ไหวนะคะเมื่อกิจกรรมพูดคุยพบปะแฟนคลับจีนล่าสุดของหนุ่มๆเววียูนิตบุกตลาดเพลงจีนนะคะของบอยแบนด์วง NCT ที่ก็มีหนึ่งในสมาชิกก็คือคุณเต็นนั่นเองค่ะก็เป็นไอดอลหนุ่มไทยที่เก่งรอบด้านทั้งเรื่องเสียงเอ่ยเรื่องการเต้นลีลาแดนซ์ต่างๆก็ระดับเทพนะคะหนุ่มเต็นเองเนี่ยก็ได้ฝากข้อความไว้นะคะอ๋อไม่ใช่สิเป็นการได้รับข้อความภาษาไทยนะคะจากแฟนคลับหรือแม่จีนนะคะก็พิมพ์มาบอกว่าลูกรักลูกเป็นลูกหมูยกเว้นแม่จะเข้าใกล้ลูกพยายามจะทำให้ลูกเป็นเนื้อหนังกรอบ อ่านแล้วก็เรียกว่าฟุตลองนะคะหิวเลยค่ะเซเว่นนะคะนะตามข่าวก็บอกว่าประโยคนี้เนี่ยกำลังฮิตเลยในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนนะคะก็มีแม่ไทยที่รู้ภาษาจีนก็เลยออกมาแบบแปลให้แล้วก็เรียบเรียงให้เขาบอกว่าเขาหมายถึงประมาณว่าลูกรักเจ้าเป็นแค่ลูกหมูตัวเล็กๆนอกจากแม่แล้วคนอื่นที่อยู่ใกล้ลูกเขาก็อยากจะจับหนูมาทำหมูกรอบกินกันหมดนั่นแหละอ๋อเป็นแบบนี้นะคะงานนี้หนุ่มเต็นเองก็เลยตอบกลับแม่จีนไปแบบสุดคิ้วบอกว่าถ้าผมเป็นลูกหมูแล้วผมเป็นลูกหมูแบบไหนเหรอครับแล้วอร่อยหรือเปล่านี่ทำเอาแม่ไทยแม่จีนเนี่ยใจเหลวไปกับความคิ้วแล้วก็การเซอร์วิสแฟนคลับกันแบบทั่วหน้านะคะสำหรับเววีนั้นเนี่ยล่าสุดอยู่ในช่วงนับถอยหลังก่อนจะปล่อยผลงานมินิอัลบั้มลำดับที่4นะคะก็ใช้ชื่อว่าแฟนทอมค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นการคัมแบ็กในรอบ1ปี9เดือนของหนุ่มกลุ่มนี้กับการกำหนดปล่อยก็คือ28ธันวาคมนี้โดยล่าสุดนะคะหนุ่มๆเองก็ทยอยปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยแบบรัวๆแล้วเรียกว่าโอ้โหไม่มีหยุดพักค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ